หลวงปู่สุธรรมธรรมปาโรวัดเทพกัญญารามตำบลหางหงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครหลวงปู่ท่านเป็นพระป่าสายกรรมฐานและเป็นศิษย์ลูกสำคัญของครูบุมันภูริทัตโตที่ยังดำรงธาตุขันธ์กิจศัพท์หรือปฏิหารที่เกิดขึ้นกับหลวงปู่ที่ทุกคนรู้จักกันในเหตุการณ์เครื่องบินตกได้รับคำบอกเล่าจากหลวงปู่หลวงปู่ได้รับกิจนิมนต์ในการประกอบพระราชพิธีในวังเมื่อถึงเวลารถมารับรถทหารที่มารับพอวิ่งมาถึงบ้านท่านเมืองสกลนครแต่หาทางเข้าวัดเทพกัญญารามไม่เจอคนขับรถพาขับวนไปวนมาตั้งหลายรอบก็ไม่เจอทางเข้าวัดรถทหารที่มารับก็พากันท้อใจตัดสินใจกลับไม่มารับหลวงปู่จึงขับรถไปรับพระรูปอื่นแทนส่วนหลวงปู่ท่านก็ของจีวรและเตรียมบริขารไว้พร้อมที่จะเดินทางเมื่อล่วงเลยเวลาไม่เห็นมีใครมารับท่านได้เอ่ยปากพูดกับพระในวัดว่าบุญของเราน้อยจึงไม่มีโอกาสได้ขึ้นเครื่องบินเข้ากรุงเทพพอลุ่งขึ้นอีกวันก็ทราบข่าวเครื่องบินประสบอุบัติเหตุทำให้พระที่รับกิจนิมนต์ได้มรณภาพปีพ.ศ. 2490หลวงปู่สุธรรมได้มอบตัวเป็นศิษย์ต่อหลวงปู่มั่นภูริทัตโตจนหลวงปู่มั่นได้มรณภาพลงท่านดังได้ช่วยจัดงานปงสรีระสังขารของหลวงปู่มั่นจนแล้วเสร็จจนกระทั่งปีพ.ศ. 2490จึงได้มาจำพรรษาที่วัดเทพกัญญารามบ้านน้อยจอมศรีตำบลหางหงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครจนถึงปัจจุบัน